ศาลมณฑลทหารบกที่23สอบปากคำจำเลย26คนนะครับในคดีขอนแก่นโมเดลที่ศาลมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่นได้มีการนำตัวผู้ต้องหาคดีขอนแก่นโมเดลจำนวน26คนที่ศาลได้นัดสอบปากคำจำเลยซึ่งเป็นการพิจารณาคดีครั้งแรกโดยมีญาติมาคอยให้กำลังใจจำนวนมากหลังจากที่รถของเรือนจำมาจอดที่บริเวณทางเข้าอาคารศาลผู้มารอรับต่างวิ่งเข้าหากอดผู้ต้องหาพร้อมกับร่ำไห้ด้วยความดีใจนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่ตะโกนด้วยอารมณ์โกรธว่าเพื่อประชาธิปไตยจนกระทั่งได้มีเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าไปยังศาลโดยไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปร่วมรับฟังให้เพียงองค์กรสิทธิมนุษยชนและทนายความเท่านั้นทำให้ญาติกระจายไปนั่งรอตามจุดต่างๆและเต็นท์ที่ทนายจากกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดเตรียมไว้ให้